ย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนกับดักมังกรไฟบ้านนี้มีเราสองคนจะมีแสนสนจะมังกรต้องโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับหนูสองคนมีมังกรเป็นเพื่อนด้วยหรือนี่ใช่แล้วค่ะคุณมังกรใจดีมากเลยล่ะค่ะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับแต่คุณลุงทำหน้าเหมือนมีเรื่องไม่สบายใจนะครับก็มีปัญหาอยู่นิดหน่อยน่ะปัญหาอะไรหรือครับเราพอจะช่วยอะไรได้ไหมครับใช่ค่ะเราให้ล้านเขาฟังหน่อยสิลุงเรื่องก็คือมีมังกรอยู่ตัวหนึ่งก่อนหน้านี้มันก็เรียบร้อยดีนะแต่ช่วงนี้มันเกเรมากชอบมายืนพ่นไฟอยู่แถวลานนี่แหละเฮ้ยน่ากลัวจังนั่นแหละเราก็เลยกลัวว่ามันจะทำให้ไฟไหม้กันหมดเคยเตือนมันแล้วแต่มันก็ไม่ยอมฟังเลยเอาไว้ผมจะลองเตือนให้เองนะครับฉันว่าเราควรหาทางสั่งสอนมันเลยจะดีกว่าแล้วจะทำยังไงล่ะอ่ะฉันคิดออกแล้วทุกคนฟังนะเอาล่ะเหลือแค่ขึงเจ้านี่ก็เสร็จแล้วคราวนี้ก็เหลือแค่เอาดินกลบพลางอลูมิเนียมนี่ไว้โอ้โหแกเป็นใครมาอยู่แถวนี้นี่มีคนฝากมาบอกว่านายน่ะเลิกเที่ยวพ่นไฟแถวนี้ได้แล้วว้าฮ่ายุ่งนะครับแม่จุดตัวนี้มันดื้อจังอย่ามาซ่ากับข้าเดี๋ยวได้เห็นอะไรดีๆกันแน่ช่วยด้วยโคลนติดปีกช่วยฉันด้วยช่วยก็ได้แต่ต้องรับปากมาก่อนว่าจะไม่มารบกวนชาวบ้านเขาอีกจ้าฉันรับปากก็ได้เหมียวก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าแก่นทำได้ไงนะทำไมอยู่ดีๆมังกรเกเรตัวเนี้ยถึงได้ตกลงไปในหลุมได้เนี่ยเรื่องอย่างนี้รู้กันอยู่แล้วว่าถ้าถามแก่นแก่นก็จะตอบว่าถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูเกลียดนักเชี่ยวพวกรู้ทันเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนอนุบาลสุดามาทดลองสนุกสนุกกันในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเย้โอ้โหพี่บอลสงสัยจังเลยครับว่าแก่นทำยังไงฮะเจ้ามังกรจอโม้ตัวนั้นเนี่ยถึงได้นอนล้มหงายผึ่งลงไปได้ทั้งที่ยังพ่นไฟอยู่ดีๆครับน้องๆเรามาช่วยพี่บอลคิดหน่อยสิครับว่าทำไมเอ่ยมังกรตัวที่พ่นไฟอ่ะเดินไม่ดูพื้นเลยตกลงไปเลยตกลงไปเลยอะไรครับในหลุมเหรอน้องๆอยากรู้ไหมครับอยากรู้ถ้าอยากรู้เราต้องลองทำดูน้องๆสังเกตไหมครับว่าแก่นเนี่ยเอาแผ่นอะไรไปปิดอยู่ที่หลุมพรางรู้ไหมครับแป้งมีอะไรอีกกระดาษที่มันบาดได้แต่วันนี้พี่บอลมีแผ่นกระดาษแต่ไม่รู้ว่าใช่แผ่นเดียวกับที่แก่นเอามาใช้ในการ์ตูนหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับนี่แม่น้องบอกพี่บอลสิครับว่านี่มันคือแผ่นอะไรมีใครรู้บ้างเอาไว้ลองขนมเดี๋ยวเราสัมผัสดูว่าเป็นแผ่นอะไรพี่บอลแจกคนละแผ่นนะครับลองจับดูสิครับว่ามันเป็นลักษณะยังไงบ้างมันแผ่นเหล็กยังไงอีกครับมันมีเสียงด้วยก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ป
นุ่มเหรอครับจะมองเห็นเงาตัวเองด้วยอ๋อน้องอ้อมเหรอครับสีในกระดาษอ๋อเป็นอะไรนี่เป็นสีอะไรรู้ไหมสีเทาไม่เห็นอะไรอันนี้แหละครับก็คือแผ่นอลูมิเนียมฟลอยด์นั่นเองแหละครับพี่บอลมีอีกหนึ่งอย่างครับที่จะมาให้น้องๆได้ทำกันนั่นก็คือนี่อีกหนึ่งแผ่นครับแผ่นกระดาษนี่พี่บอลมีอุปกรณ์ที่ทำให้กระดาษสองอันนี้ติดกันนั่นก็คือกาแล้วลองมาทำกันดูครับขั้นตอนต่อไปให้น้องๆนำกระดาษแผ่นบางๆมาทากาวและแปะติดกับอลูมิเนียมฟอยล์เราต้องรีดให้เรียบๆเลยดิทำอย่างนี้เลยให้เรียบๆเลยเอาเตารีดๆให้โอ้ยร้อนสิให้ร้อนยกมือขึ้นยกกระดาษขึ้นเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้ามังกรจะสามารถตกหลุมพรางพวกเราได้หรือเปล่าเราจะเอาไปตากให้แห้งก่อนนะครับขั้นตอนนี้ต้องอดทนรอให้กระดาษติดกับแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์จนแน่นก่อนนะคะยิ่งติดแน่นก็จะยิ่งทำให้เราได้คำตอบง่ายขึ้นค่ะนายของทุกคนดูหน่อยสิครับว่าแห้งหรือยังแห้งแล้วแห้งยังครับแห้งแล้วแห้งแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่บอลมีนี่เลยครับไฟเหมือนกับที่เจ้ามังกรเนี่ยได้พ่นออกมาเพราะฉะนั้นนะฮะน้องๆทางบ้านต้องระวังนะครับเวลาที่จะทดลองนะฮะก็จะต้องให้ผู้ปกครองเนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับพี่บอลมีนี่ฮะอุปกรณ์ที่ทำให้เราไม่ร้อนมือนะครับนี่จากนั้นเราจะใช้ไม้หนีบช่วยจับและพี่บอลก็จุดไฟเพื่อเริ่มการทดลองน้ำบัดนี้ค่ะในการทดลองนี้เราจะใช้ด้านอลูมิเนียมฟอยล์อังไฟค่ะน้องลองช่วยพี่บอลคิดหน่อยสิครับว่าถ้าเราเอาเจ้ากระดาษที่มีอลูมิเนียมฟอยล์ติดอยู่นะฮะมาอั้งกับไฟเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับดำเป็นยังไงฮะไม่เลยกระดาษข้างหลังมันจะดำครับผมเพราะว่าตรงนี้มันดำเสร็จข้างหลังมันก็จะมีเงาเลยทำให้เป็นดำไฟไหม้กระดาษด้วยใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวลองมาทำดูว่าจะดำหรือเปล่าหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าน้องๆเราลองเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับลองดูว่าถ้าเราอ่านกับไฟแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับมันเริ่มจะมีไฟลุกเหมือนก่อนเป็นยังไงครับน้องๆดูสิมีอะไรเอ่ยมันเริ่มจะเด้งตรงปลายกระดาษนี่เป็นยังไงบ้างนะเอาอังดูเป็นยังไงครับกระดาษพัดอะไรกระดาษเป็นยังไงบ้างมันงอน้องๆครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราเอากระดาษเนี่ยมาอังกับไฟนี่กระดาษเป็นยังไงบ้างครับดำก็ดำไงฮะน้องปันก็เขียวน้ำเงินแล้วนอกจากสีเนี่ยกระดาษมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเอ่ยกระดาษงอแล้วรู้ไหมล่ะครับว่าอะไรที่ทำให้กระดาษของเรางอทำไมนะทำไมกระดาษถึงงอไฟเทียนมันร้อนความลับอยู่ตรงนี้ครับเมื่อแผ่นอลูมิเนียมได้รับความร้อนจะยืดออกเนื่องจากเกิดการขยายตัวแต่ถูกบังคับด้วยกระดาษที่ทากาวติดไว้ข้างบนจึงทำให้แผ่นอลูมิเนียมโค้งงอขึ้นด้านบนเหมือนแผ่นอลูมิเนียมในการ์ตูนที่โค้งงอขึ้นทำให้เจ้ามังกรที่ยืนอยู่ตกลงไปในหลุมครับและเมื่อปล่อยให้เย็นลงแผ่นอลูมิเนียมก็จะหดตัวกลับสู่สภาพเดิมแต่ถ้าแผ่นอลูมิเนียมโดนความร้อนมากเกินไปแผ่นกระดาษด้านบนอาจจะไหม้ได้ครับหลักการเดียวกันนี้นำมาใช้กับเครื่องปิ้งขนมปังที่เราใช้อยู่ในบ้านครับเมื่อแผ่นโลหะภายในเครื่องปิ้งขนมปังได้รับความร้อนจะเกิดการขยายตัวโดยจะมีกลไกทำให้แผ่นโลหะที่รองรับขนมปังเลื่อนขึ้นและตัดไฟจึงทำให้ขนมปังดีดขึ้นมานั่นเองล่ะครับและคุณสมบัติของเจ้าอลูมิเนียมเนี่ยล่ะครับที่ทำให้เจ้ามังกรเนี่ยติดกับดักของแก่นจนไม่กล้าพ่นไฟไปทำความเสียหายกับคนอื่นอีกต่อไปเลยล่ะครับและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันของพวกเราครับถ้าน้องๆลองนำการทดลองในวันนี้ไปทดลองเองที่บ้านหรือมีการทดลองดีๆอะไรอยากจะนำมาอวดกันก็ส่งรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอมาตามที่อยู่นี้ได้เลยนะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษจะมอบให้ด้วยนะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้เราต้องลองทำดูวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย